ู้ลิเวอร์พูลฟูลแลมนะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลอยู่อันดับ5ของตารางมี56แต้มตามหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ4เนี่ยอยู่7แต้มนะครับผมมีลุ้นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอะตอนนี้ลิเวอร์พูลส่วนฟูลแลมตอนนี้มี45แต้มอยู่อันดับ10นะครับก็น่าจะหมดลุ้นอะไรแล้วจะมีมากที่สุดก็คือต้องรีบทำแต้มเพื่อจะไปเล่นพวกยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกอะไรพวกนี้นะครับผมผู้เล่นที่บาดเจ็บของลิเวอร์พูลเนี่ยมีเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเตียโก้อัลคันตารานะครับนาบิเกต้าโรเบโต้เฟอร์มิโนเดียโก้โจต้าเนี่ยก็เจ็บเพิ่มมาอีกสตีฟานบาเซติที่เจ็บอยู่แล้วแล้วก็คาร์วินแลมซี่ที่เจ็บอยู่แล้วนะครับเยอะมากแล้วก็ผู้รักษาประตูนี้อลิสันแบ็กเกอร์ลงได้เซนเตอร์แบ็กก็เป็นชุดตัวจริงครับเวอร์จิลฟันไดกับอิบาฮิม่าคุนาเต้วันนี้พร้อมครับแบ็กขวาก็คนดีคนเดิมเทนอลิซันเดอร์อาโนนะครับผมแบ็กซ้ายแอนดี้โรเบอร์สันกองกลางก็อย่างฟาบินโญ่จอแดนเฮนเดอร์สันคือติสโจนอย่างเงี้ยพร้อมหมดนะครับแนวรุกอย่างลุยดีอาร์ตก็กลับมาแล้วโคดี้กาโปโมฮัมเมดซาลาวันนี้พร้อมแถมยังมีดาวินนูนเยสอีกคนนึงครับผมพร้อมก็ถือว่าถึงแม้จะเจ็บเยอะก็ยังพร้อมอยู่นะครับสำหรับลิเวอร์พูลในการเจอกับฟูลแลมส่วนฟูลแลมเนี่ยเกมล่าสุดเนี่ยเสียอันเดสเปเรล่าครับกองกลางตัวเก่งในฤดูกาลนี้ไปครับจากการบาดเจ็บนะครับต้องคอยดูข่าวนะเปเรล่าเนี่ยมีโอกาสที่จะพักทั้งฤดูกาลแล้วนะครับตัวนี้คนนึงคือทิมลีมนะครับยังบาดเจ็บอยู่วิลเลียนก็บาดเจ็บเลนโคซาวาก็บาดเจ็บส่วนอเล็กซานดรามิโตวิชก็ยังโทษแบนอยู่นะครับผมผู้เล่นที่ลงสนามได้วันนี้ของฟูลแลมครับแบนเรโน่พร้อมครับเซนเตอร์แบ็กก็อิซาดิออฟกับโทซินอาดาราบิโอพร้อมครับผมแบ็กขวาเคนนี่เตเต้แบ็กซ้ายแอนโทนีโรบินสันเหมือนเดิมกองกลางก็อย่างจอปาลินญาแฮร์ริสันลีดทอมแคนนี่ที่ลงมาแทนอันเดสเปเรล่านะครับวันนี้ส่วนแนวรุกก็จะมีแฮร์รี่วิลสันบ๊อบบี้ลีดพร้อมครับส่วนกองหน้าอย่างคาร์ลอสเวเนซิอุสก็พร้อมเหมือนกันการเจอกันของทั้ง2ทีมเนี่ยเมื่อต้นฤดูกาลลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายบุกไปเสมอฟูลแลมสุดมันนะครับในเกมนั้น2ประตูต่อ2นะครับตอนต้นฤดูกาลลิเวอร์พูล5เกมหลังสุดเนี่ยไม่แพ้ใครเลยครับเป็นการชนะ4เสมอ1ครับแล้วก็เป็นการชนะ4เกมรวดมาแล้วนะครับเกมล่าสุดคือลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะสเปอร์อย่างมันเลย4ประตูต่อ3ส่วนฟูลแลมเนี่ย5เกมหลังสุดเนี่ยชนะ2แพ้3ครับผมเกมล่าสุดคือการเปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ1ประตูต่อ2ก็ไม่ได้แย่นะครับส่วนผลสกอร์ที่คาดนะผมคิดว่าวันนี้ฟูลแลมหมดแรงจูงใจพอสมควรแล้วในการเล่นแล้วก็สภาพทีมก็ไม่พร้อมเท่าลิเวอร์พูลสักเท่าไหร่ลิเวอร์พูลเนี่ยก็ถึงแม้จะมีนักเตะเจ็บเยอะแต่นักเตะที่ยังอยู่ในทีมที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเกรด A ทั้งนั้นนะแล้วก็ผมว่าลิเวอร์พูลน่าจะผ่านไปได้ลิเวอร์พูลถล่มนะเพราะว่า3ประตูต่อ0ชนะฟูลแลม 3-0 นะครับผม